สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับครั้งที่แล้วผมเคยรีวิวเจ้า40นะเชฟ40แผง195บาทแล้วก็ตัวใหม่ที่จะมารีวิววันนี้เป็น STR Viper นะครับนี่ตัวนี้ก็195บาทแพ็คเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าราคา195บาทผมเก็บบินไว้นะครับผมก็ไม่รู้ทำไมมันถึงราคา195บาทนะเพื่อนๆคนไหนรู้ก็มาบอกผมหน่อยนะนี่ให้ดูเลยนี่นะครับ Hot Wheel Forza Racing 195 Hot Wheel กระบะเชฟ195บาทนะครับเนี่ยตัวละ195ตอนเช็คบินผมก็แอบตกใจนะใครรู้ข้อมูลยังไงก็มาบอกผมทีนะทำไมมันถึง195บาทนะอ่ะมาดูรูปหน้าตาแพ็คกันก่อนนะครับนี่เลยนี่3 STR Viper นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่แพ็คเป็นอย่างนี้นะครับ Moto Sportแพ็คด้านหลังก็นำเข้าโดยบริษัทวังเด็กนะครับนี่นะรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะผมดูแล้วมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกับแพ็ค99บาทนะอ่ะเดี๋ยวไม่แหกกันเลยดีกว่าตัวนี้ผมไม่เก็บแพ็คหรอกแหกเลยแกะอย่างนี้เลยมาเดี๋ยวมาดูรถกันว่าเป็นยังไงนะครับสีมันจะออกเขียวเขียวเหมือนสะท้อนแสงอ่อนๆหน่อยนะครับแม็กเป็นแม็ก5ก้านสีดำนี่ประมาณนี้เลยรูปทรงนะมีไฟที่คอไฟเนี่ยถือว่าสวยนะครับลายตัวนี้ผมไม่รู้ว่าชื่อลายอะไรนะแล้วก็จะมีดีคอร์ติดคำว่า Forza Motorsport ตรงนี้นะครับก็เป็นเขียวอ่อนเขียวสะท้อนแสงอ่อนตัดดำนะครับนี่ด้านข้างอีกด้านหนึ่งเอาดูท้ายกันท้ายนี่ก็ไฟก็ไม่ได้เขียนนะนะครับสงสัยต้องเขียนไฟเองนะครับราคา195บาทที่ 7-Eleven นะครับตรงนี้ก็ Make in Thailand นะครับนี่เลยนี่นะนี่2012บริษัทแมทเทลหมุดหน้าก็ถือว่าสวยนะครับหมุดหลังก็จะมีเลอะๆสีบ้างนะนี่เลย2013 Viper นั่นเองรูปทรงถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวไปวางกับฉากของผมเลยดีกว่านี่ฉากมืดๆแบบนี้น่าจะได้อารมณ์นะโอเคนะครับวางประกอบกับฉากละสายเล่นก็โอเคนะแต่พื้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ผมปรับแต่งให้มันดูสากนะครับเนี่ยพื้นมันจะดูสากนิดนึงนะแต่เอาไว้ถ่ายรูปประกอบฉากได้ดีเลยนะก็อยู่ในดงสุสานรถนะครับประมาณว่ามหาอะไรเชียงกงนั่นเองนะนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเอามาถ่ายรูปเล่นก็สวยนะนะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าไวเปอร์จาก Hot Wheel นะครับราคา195บาทลองไปหาดูนะไม่รู้ว่าใครจะซื้อในราคา99บาทได้หรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันผมก็แปลกใจเหมือนกันทำไมราคา195บาทก็ตกใจนิดนึงนะหรือว่ามันอาจจะเป็นซีรีส์ของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้คำตอบช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยวันนี้ซีเก้งทอยมารีวิวนะครับรถ Hot Wheel นะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ทิ้งไปกับคันนี้เลยฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ